นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติมาเริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกนะคะตอนนี้ก็ป่วยไปกว่า10ล้านคนแล้วค่ะสำหรับสหรัฐวันนี้หนักหน่อยนะคะวันเดียวเพิ่มกว่า 44,000 รายบราซิลก็ยังอ่วมสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่30 มิถุนายน 2563ตอนนี้ทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อแล้วค่ะ 10,042,388 รายซึ่งเพิ่มขึ้นมาอีก 160,467 รายค่ะเสียชีวิตไปแล้วนะคะ 57,515 รายเพิ่มขึ้นมา 3,402 รายรักษาหายแล้ว 5,648,557 รายค่ะมาดูประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดตอนนี้นะคะสหรัฐอเมริกาค่ะติดเชื้อทะลุ2,681,526 รายวันเดียวเพิ่มขึ้นมาถึง 44,449 รายค่ะเสียชีวิตไปแล้ว 128,774 รายซึ่งเพิ่มขึ้นมาประมาณ337รายค่ะบราซิลนะคะตอนนี้ติดเชื้อทะลุ 1,374,488 รายค่ะวันเดียวเพิ่มขึ้นมากว่า 25,234 รายเสียชีวิตไป 58,385 รายค่ะรัสเซียก็มีผู้ติดเชื้อ 641,156 รายเพิ่มขึ้นถึง 6,719 รายเสียชีวิตไป 9,166 รายอินเดียค่ะมีผู้ติดเชื้อนะคะ 567,536 รายซึ่งเพิ่มขึ้นมาประมาณ 18,339 รายเสียชีวิตไป 16,904 รายสหราชอาณาจักรติดเชื้อ 316,965 รายเสียชีวิต 43,575 รายสเปนติดเชื้อ 296,050 รายเสียชีวิต 28,346 รายเปรูค่ะติดเชื้อ 282,365 รายเสียชีวิต 9,504 รายชิลีก็ติดเชื้อไป 275,999 รายเสียชีวิต 5,575 รายอิตาลีค่ะติดเชื้อ อิตาลีติดเชื้อ 244,36 รายเสียชีวิต 34,744 รายและอิหร่านอยู่อันดับที่10นะคะติดเชื้อ225,205รายเสียชีวิตไป 1,670 รายค่ะขณะประเทศไทยตอนนี้อยู่อันดับที่96ค่ะติดเชื้อ 3,169 รายเพิ่มขึ้นมา7รายค่ะเสียชีวิต58รายรักษาหายแล้วนะคะ 3,054 รายค่ะมาต่อกันที่นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมั่นใจเรื่องของการเปิดเทอมนะคะจะสามารถคุมโควิดได้ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนายณัฐพลทิพย์สุวรรณค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการเตรียมความพร้อมนะคะมาตรการในการรองรับเปิดเทอมภาคเรียนที่1ในวันที่1กรกฎาคม2563นี้ค่ะว่าทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยจัดมาตรการนะคะให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขความพร้อมทั้งเรื่องของการศึกษานะคะตอนนี้ก็ได้มีการยืดหยุ่นให้กับทางผู้บริหารของโรงเรียนปรับมาตรการได้ตามสภาพของแต่ละโรงเรียนค่ะซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็มีการจัดทำระบบการเรียนการสอนทั้งออนแอร์ออนไลน์นะคะควบคู่กับการเรียนปกติเพื่อจะรับมือหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นก็มั่นใจว่าจะสามารถทำให้การเรียนการสอนดำเนินการต่อไปได้ค่ะซึ่งถ้าถามถึงความห่วงใยในช่วงของการเปิดเรียนนะคะนายณัฐพลกล่าวว่าก็ห่วงใยเรื่องของรถโรงเรียนค่ะที่ต้องเว้นระยะห่างจึงต้องมีการเพิ่มเที่ยวรถให้มากขึ้นค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นและก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยของครูและก็นักเรียนที่ต้องระมัดระวังดูแลเรื่องการป้องกันการระบาดของโควิด -19 เด็กเล็กอาจจะต้องควบคุมดูแลยากนิดนึงนะคะต้องขอความร่วมมือจากอสม.มาช่วยเหลือหรือว่ากระทรวงมหาดไทยเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะปิดท้ายกันที่สภาพอากาศนะคะสำหรับช่วงนี้ทั้งภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักในบางแห่ง
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอันดามันและประเทศไทยค่ะก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักด้วยส่วนภาคเหนือภาคกลางวันนี้ก็มีฝนอยู่ประมาณร้อยละ30นะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากค่ะฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ40มีฝนตกหนักบางแห่งวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดค่ะ 25-26 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าว 8:06 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN